มาดูประเมินเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในปีหน้ากันบ้างครับแน่นอนแล้วครับว่าสถานการณ์เรื่องของโอมิครอนทำให้ความไม่แน่นอนเกิดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการประเมินกันแล้วโดยฝั่งของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นค่ายที่ออกมาปรับตัวเลขใหม่นะครับโดยคุณยันยงไทยเจริญครับรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center นะครับหรือว่า EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบอกว่าทาง EIC ครับได้ปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี2565นะครับจากเดิมที่คาดไว้ว่าปีหน้าเราจะโต 3.4% ปรับลดลงมาเหลือ 3.2%หลังจากมองว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนะครับจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นในช่วงต้นปีโดยในภาพรวมของการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆซึ่งส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้ยังไม่สามารถกลับไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดได้รวดเร็วนักนะครับในกรณีฐานนะครับหรือว่ากรณีกลางๆเนี่ย EIC คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยปีหน้าประมาณ5ล้าน9แสนคนครับบนพื้นฐานที่คาดว่าผลกระทบของโอมิครอนจะจำกัดอยู่แค่ช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าเท่านั้นส่วนในกรณีเร็วร้ายนะครับก็ประเมินว่านักท่องเที่ยวอาจจะลดลงไปเหลือเพียง2ล้าน6แสนคนตามการจำกัดการเดินทางของประเทศต้นทางนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจีนถ้าหากว่ายืดเยื้อปีหน้าเขายังไม่ให้คนจีนเที่ยวเนี่ยอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากได้ครับด้านภาคการส่งออกนะครับปีหน้ายังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ 3.4% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนการใช้จ่ายภายในประเทศก็มีแนวโน้มฟื้นตัวจากอานิสงส์ของการกระจายวัคซีนในประเทศที่ดีขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาดำเนินการได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในระยะสั้นก็จะมีแรงส่งนะครับจากการใช้จ่ายที่อั้นเอาไว้นะครับที่เรียกว่า pent up demand เนี่ยนะครับของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อประกอบกับยังคงได้ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่คาดว่าจะยังคงมีต่อเนื่องอยู่ครับติดตามกันนะคะเพื่อที่จะมาประเมินกลยุทธ์ในการลงทุนรวมไปถึงการทำธุรกิจกันด้วยละค่ะ